การศึกษาการศึกษาก็อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตนี้เองจึงบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ต้องเริ่มการศึกษาแล้วเพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเริ่มฝึกคนให้ศึกษาตั้งแต่ในการเป็นอยู่ประจำวันว่าการกินอยู่นี่แหละเราต้องมีการศึกษาถ้ากินไม่เป็นไม่รู้จักใช้ไตรสิกขาในการกินการกินก็ไม่ได้ผลดีการศึกษาฉบับง่ายหลักการศึกษาหลักที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ซึ่งเป็นหลักปลีกย่อยต่างๆที่เราเรียกว่าหลักธรรมทั้งหลายมีมากมายเหลือเกินการที่จะใช้ให้ได้ผลจริงก็ต้องจับหลักใหญ่ให้ได้ธรรมซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่ทั้งครูอาจารย์ผู้บริหารได้พูดมาเป็นหลักใหญ่ๆอย่างที่พูดถึงเรื่องสิกขา3ก็ดีภาวนา4ก็ดีเป็นหลักสำคัญโดยเฉพาะก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาแต่ที่จริงก็คือเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะการพูดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือการที่จะนำเอาไตรสิกขาเข้ามาสู่ชีวิตของคนเพราะว่าในความหมายของพระพุทธศาสนาไตรสิกขาเป็นเรื่องของชีวิตคือการที่จะทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขคนเราพอเกิดมาแล้วก็ต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีเริ่มตั้งแต่เป็นอยู่ให้รอดคือให้มีชีวิตรอดแต่แค่รอดคงไม่พอต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีจะเป็นอยู่ให้ดีได้อย่างไรการที่จะเป็นอยู่ให้ดีก็ต้องศึกษานั่นเองตรงกับที่เราใช้ปัจจุบันก็คือเรียนรู้เรียนรู้เป็นความหมายหนึ่งของการศึกษาคือการที่จะฝึกตัวเองพัฒนาชีวิตของตัวเองให้มีความสามารถที่จะเป็นอยู่ได้อย่างดีการศึกษาก็คือการที่จะทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้อย่างดีซึ่งเราต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้แน่นอนว่าจะอยู่ได้ด้วยการศึกษาเพราะว่าเราต้องเจอสถานการณ์ใหม่พบคนใหม่หรือพบคนเก่าในสถานการณ์ใหม่ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติการแสดงออกการตอบสนองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่การคิดการรับรู้การที่เราพยายามจะเป็นอยู่หรือเรียกว่าดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปด้วยดีก็คือการต้องพยายามต้องฝึกตัวเองต้องรับรู้ประสบการณ์และหาทางที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีหรือแก้ปัญหาให้ได้อันนี้แหละเรียกว่าการศึกษาถ้าชีวิตใดไม่พยายามที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องหรือให้ได้ผลชีวิตนั้นก็จะเป็นอยู่ดีไม่ได้เมื่อไม่พยายามเป็นอยู่ให้ดีเราก็เรียกว่าไม่มีการศึกษาพระพุทธเจ้าเรียกคนอย่างนี้ว่าคนพาลคำว่าพาลแปลว่าอ่อนปัญญาหรือเขลาเป็นอยู่สักแต่ว่ามีลมหายใจหรือมีชีวิตอยู่สักแต่ว่าลมหายใจถ้าคนจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีคือต้องศึกษาการศึกษาจึงเป็นเรื่องตลอดชีวิตและตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะมีต่อเมื่อเข้าโรงเรียนเมื่อเราพยายามเป็นอยู่หรือทำชีวิตให้ดีเราก็ต้องปฏิบัติต่อสถานการณ์ต่างๆให้ได้ผลที่ดีที่สุดใครที่สามารถปฏิบัติต่อประสบการณ์หรือปฏิบัติต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ผลดีที่สุดก็จะเจริญพัฒนาเรียกว่ามีการศึกษาที่ดีนี่เป็นเรื่องที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับการศึกษาไปๆมาๆ
การศึกษากับการมีชีวิตที่ดีก็เป็นเรื่องเดียวกันและการศึกษาก็เป็นกิจกรรมของชีวิตนั่นเองฉะนั้นเมื่อพูดด้วยภาษาของพระพุทธศาสนาการศึกษาจึงเข้ามาอยู่ในชีวิตของคนเหมือนกับว่าเอาไตรสิกขามาฝึกคนหรือเอามาจัดเข้าในชีวิตของคนให้เกิดเป็นวิถีชีวิตที่มีองค์ประกอบ4ประการที่เรียกว่ามรรคมีองค์8สิกขาแปลว่าศึกษามรรคก็แปลว่าทางชีวิตเราสิกขาอย่างไรเราก็มีมรรคคือวิถีชีวิตที่ดีงามขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิกขามากขึ้นวิถีชีวิตของเราก็กลายเป็นมรรคมากขึ้นคือก้าวไปในมรรคมากขึ้นเรายิ่งทำไตรสิกขาให้เจริญมากขึ้นเราก็ยิ่งก้าวไปในมรรคมากขึ้นฉะนั้นมรรคก็เป็นเรื่องเดียวกับไตรสิกขาหรือเป็นอีกด้านหนึ่งของไตรสิกขาตามที่พูดมานี้ความหมายของการศึกษาจึงสามารถให้ได้หลายอย่างจะพูดแง่ไหนก็ได้เช่นว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถที่จะเป็นอยู่ให้ดีที่สุดหรือการทำชีวิตให้งอกงามไปในมรรคดังที่กล่าวมาแล้วหลักการสอนการศึกษานั้นเป็นงานของชีวิตหรือเป็นหน้าที่ของคนทุกคนทุกชีวิตพอพูดอย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าหนักหรือน่าเหนื่อยหลายคนหลายชีวิตยังศึกษาไม่เป็นก็ศึกษาไม่ได้ผลดีหรือบางทีแทบไม่รู้จักศึกษาเลยถึงตอนนี้ก็มีคุณครูเข้ามาคุณครูก็มาช่วยให้เราศึกษาคือช่วยเราให้ศึกษาอย่างได้ผลการช่วยให้ศึกษานั้นเรียกว่าการสอนจะพูดว่าช่วยให้เรียนหรือช่วยให้เรียนรู้ก็ได้พอเด็กเริ่มดำเนินชีวิตคือเริ่มเป็นอยู่เขาก็เริ่มศึกษาคือพยายามให้ชีวิตของเขาเป็นอยู่ได้และเป็นอยู่ดีถึงตอนนี้คุณครูก็เข้ามาเช่นเด็กยังเดินไม่เป็นก็มาสอนเดินหรือช่วยให้เด็กฝึกเดินศึกษาการเดินหรือเรียนรู้ที่จะเดินให้เป็นคนที่จะช่วยให้เด็กศึกษาหรือฝึกเรียนรู้การเป็นอยู่พื้นฐานอย่างนี้ก็คือพ่อแม่ซึ่งอยู่กับเด็กใกล้ชิดเด็กที่สุดเพราะฉะนั้นทางพระจึงเรียกพ่อแม่ว่าเป็นครูคนแรกคือครูต้นหรือบุรพาจารย์ทีนี้ที่ว่าครูเป็นผู้ที่ช่วยให้การศึกษาเรียกว่าสอนจนกระทั่งเมื่อว่าโดยสาระเรื่องของครูก็เป็นเรื่องของการสอนนั้นต้องถามว่าครูสอนอะไรเรามาลองดูว่าครูใหญ่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นที่เรียกว่าธรรมก็คือความจริงของธรรมดาหรือธรรมชาติดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำมาแสดงมาบอกมากล่าวให้เข้าใจง่ายว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็คือบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาความจริงของธรรมดานั้นเราจะรู้ไปทำไมเราต้องรู้ก็เพราะว่าเมื่อชีวิตของเราและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาตินี้ถ้าเราไม่รู้ธรรมดานั้นไม่รู้ความเป็นไปของมันไม่รู้กฎธรรมชาติเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเป็นต้นเราก็ปฏิบัติอะไรไม่ถูกแม้แต่ชีวิตของเรา
ั้งแต่ร่างกายของเราก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติเมื่อเราจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเราก็ต้องรู้จักว่ามันเป็นอย่างไรดังเช่นแพทย์จะรักษาคนไข้ก็ต้องเรียนเรื่องความจริงของชีวิตด้านร่างกายกันตั้งมากมายการรู้ความจริงตามธรรมดานี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดธรรมดานี้แหละยากที่สุดพุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมดาและให้เข้าถึงธรรมดาเท่านั้นเองแต่ใครเข้าถึงธรรมดานี่แหละคือสำเร็จไม่มีอะไรยากไปกว่าเรื่องธรรมดาใครถึงธรรมดาคนนั้นก็สมบูรณ์เลยเราต้องรู้ธรรมดาเพราะว่าเมื่อเรารู้ความจริงที่เป็นธรรมดานั้นแล้วเราจะได้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายให้ถูกต้องเหมือนรู้ความจริงของไฟแล้วก็ปฏิบัติต่อไฟได้ถูกต้องและเอาไฟมาใช้ประโยชน์ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสคำสอนต่างๆนั้นพระองค์ก็เอาความจริงของธรรมดามาเป็นฐานถ้าใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือเอาสัจธรรมมาเป็นฐานคือสอนว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ถามว่าเราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรตอนนี้แหละธรรมดาคือความจริงหรือสัจธรรมก็เรียกร้องหรือบังคับเราอยู่ในตัวว่าถ้าคุณจะเป็นอยู่ให้ดีจริงคุณจะต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำเหตุปัจจัยอย่างนี้ถึงตอนนี้คำสอนประเภทที่สองก็จึงเกิดขึ้นคือคำสอนประเภทที่เราเรียกสมัยนี้ว่าจริยธรรมจริยธรรมก็คือข้อเรียกร้องของสัจธรรมหรือข้อเรียกร้องของธรรมดาต่อมนุษย์ว่าถ้าคุณต้องการอยู่ดีคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างนี้จริยธรรมก็จึงเป็นเรื่องของความจริงภาคปฏิบัติการที่สืบเนื่องจากธรรมดานั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแต่งขึ้นมาและไม่ใช่คำสั่งของพระองค์พระองค์มาสอนโดยอาศัยความรู้ในเรื่องความจริงนั่นเองด้วยเหตุนี้ถ้าไม่รู้ความจริงถึงที่สุดแล้วการที่จะมาสอนหลักจริยธรรมก็ไม่สามารถสมบูรณ์ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันคำสอนที่เป็นเรื่องข้อปฏิบัติหรือธรรมะด้านที่เรานำมาใช้อย่างเรื่องไตรสิกขาและเรื่องมรรคก็อยู่ในประเภทนี้ที่พูดมาเมื่อกี้หมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องสิกขาและเรื่องมรรคก็เพราะว่าทรงได้ตรัสรู้สัจธรรมหรือความจริงตามธรรมดานั้นแล้วจึงมาตรัสบอกมนุษย์ทั้งหลายว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณปฏิบัติถูกต้องตามธรรมดาแล้วชีวิตของคุณก็จะเป็นอยู่ดีและสังคมของคุณก็จะอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าตกลงคุณก็ทำให้สอดคล้องกับธรรมดาหรือเอาความรู้ต่อธรรมดานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้นะเราจึงได้มีการศึกษากันความจริงเราก็ต้องศึกษาอยู่แล้วแต่เราศึกษาไม่เป็นคนจำนวนมากศึกษาไม่เป็นก็เลยทำให้เสียเวลากับชีวิตและผิดพลาดไม่เจริญก้าวหน้าบางทีก็พลาดพลั้งไปในทางเสียหายกลายเป็นความเสื่อมของชีวิตไปไตรสิกขาเดินหน้าไปกับชีวิตทั้ง3ด้านในเมื่อการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตคือการที่ชีวิตต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีและชีวิตก็ต้องเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ว่ามานั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของชีวิตทั้งกระบวนที่เป็นอยู่ซึ่งเราจะแยกกระจัดกระจายออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานี้จึงต้องย้ำบ่อยว่าไตรสิกขาก็อยู่ที่ชีวิตของเราทั้งหมดนี่แหละ
การที่ไตรสิกขามี3อย่างก็เพราะตัดไปตาม3ด้านของชีวิตที่เรียกง่ายๆโดยใช้ศัพท์สมัยปัจจุบันมาเทียบว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมจิตใจปัญญาแต่ในเรื่องพฤติกรรมขอย้ำว่าความจริงมันเป็นศัพท์ที่อาจจะเข้าใจไม่ถึงกับตรงกันทีเดียวเพราะเป็นการเอาคำสมัยใหม่มาเทียบเท่านั้นที่ว่าพฤติกรรมนั้นของพระหมายถึงการที่เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งรอบตัวทั้งหมดซึ่งบางอย่างเราอาจใช้ศัพท์ปัจจุบันว่าพฤติกรรมไม่ถนัดเช่นการใช้ตาหูจมูกลิ้นคือใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นเราจะเรียกว่าพฤติกรรมก็คงไม่ถนัดแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการสัมพันธ์กับโลกถ้าใช้ภาษาแบบพระก็ว่าสัมพันธ์กับโลกแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าสิ่งแวดล้อมโลกก็คือทุกอย่างรอบชีวิตเดี๋ยวนี้โลกนั้นเรามักเรียกเป็นสิ่งแวดล้อมแยกเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัตถุอย่างหนึ่งและสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่งแต่ภาษาพระเรียกว่าโลกหมดเลยชีวิตของเราสัมพันธ์กับโลกเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจและใช้กายกับวาจาสัมพันธ์กับโลกนั้นด้านนี้เราเรียกไปพรางก่อนว่าพฤติกรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือโลกทั้งหมดนี้เราจะต้องสัมพันธ์ให้ดีให้ได้ผลเป็นด้านที่หนึ่งของชีวิตแน่นอนว่าชีวิตของเราด้านที่หนึ่งคือการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือโลกหรือสิ่งภายนอกทั้งมนุษย์ทั้งวัตถุสิ่งของเครื่องใช้และธรรมชาติต่างๆเราต้องสัมพันธ์แน่นอนจึงต้องสัมพันธ์อย่างดีอย่างได้ผลลึกลงไปการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้และจะสัมพันธ์อย่างไรก็ขึ้นต่อเจตนาคือเจตจำนงของเราซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจคุณภาพของจิตใจและสภาพจิตใจที่มีความสุขความทุกข์เป็นต้นโดยเฉพาะความสุขและความทุกข์จะเป็นจุดหมายหลักในความสัมพันธ์ของเราการที่เรามีพฤติกรรมทางกายหรือทางวาจาก็ตามการที่เราใช้ตาดูหูฟังก็ตามลึกลงไปเรามักจะมุ่งเพื่อสนองความต้องการในแง่ของการหนีทุกข์และหาสุขภาวะด้านจิตใจจึงมีอิทธิพลต่อการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาคือเรามีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งรวมความว่าจิตใจมีบทบาทตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยพฤติกรรมและอินทรีย์ต่อไปอีกด้านหนึ่งคือพร้อมกันนั่นเองเราจะมีความสัมพันธ์ได้แค่ไหนก็อยู่ในขอบเขตที่เรามีความรู้คือปัญญาของเรารู้เข้าใจเท่าไหร่อย่างไรและเรามีความเห็นอย่างไรเราก็สัมพันธ์ไปตามนั้นแค่นั้นเราเข้าใจว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะเกิดผลดีแก่ชีวิตของเราจะช่วยให้เราหนีทุกข์หรือได้รับความสุขและเราก็มีพฤติกรรมไปอย่างนั้นหรือสัมพันธ์อย่างนั้นเช่นเราคิดเห็นเข้าใจว่าดูสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขเราก็มีพฤติกรรมและใช้อินทรีย์ที่จะดูสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นสอนเด็กให้ได้ครบไตรสิกขาฉะนั้นในเวลาที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายนั้นจึงมีทั้งศีลสมาธิ
ปัญญาครบหมดคือ 1. มีด้านพฤติกรรมซึ่งถ้าจะพูดให้เต็มความหมายอย่างไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรดีเคยลองใช้คำหนึ่งไปพลางก่อนว่าพฤติสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่กว้างกว่านั้นซึ่งจะต้องหาดูว่าใช้ศัพท์อะไรดีด้านนี้เรียกเป็นภาษาพระว่าศีลคือสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งหมด 2. เบื้องหลังมีศีลก็มีจิตใจคือมีสภาพจิตใจซึ่งมีเจตนาหรือเจตจำนงเป็นตัวนำที่จะกำหนดให้เราสัมพันธ์อย่างไร 3. แล้วอีกด้านหนึ่งเหนือขึ้นไปเราจะสัมพันธ์ได้แค่ไหนอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามปัญญาเริ่มจากความคิดเห็นความรู้ความเข้าใจเท่าที่มีและยึดถือไว้3อย่างนี้มีตลอดเวลาแยกจากกันไม่ได้การพูดแยกกันเป็นการพูดในขั้นหยาบๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งแต่ละคนสามารถพิจารณาหรือถ้าทำกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มก็สามารถพิจารณาก่อนทำก็ได้หรือตรวจสอบหลังทำก็ได้ว่าการศึกษา3ด้านของเราเป็นอย่างไรก่อนทำก็คิดดูหรือตรวจดูว่ากิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่นี้ด้านที่1คือด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้แก่ด้านศีลดูว่ากิจกรรมการกระทำหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเป็นการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่ใครทำอะไรให้เสียหายหรือเปล่าหรือเป็นไปในทางส่งเสริมเกื้อกูลช่วยเหลือกันอย่างน้อยก็ไม่ก่อให้เกิดโทษไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือทำอะไรให้เสียหายด้านที่2คือด้านจิตใจก็ดูว่าสภาพจิตของเราที่กำลังทำอยู่หรือกำลังทำกิจกรรมอันนี้เราทำด้วยเจตนาอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรมีแรงจูงใจอะไรมีความหวังดีปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคิดร้ายมีจิตใจที่ชื่นบานแจ่มใสหรือขุ่นมัวมีความสุขหรือความทุกข์เป็นต้นด้านที่3คือด้านปัญญาหรือด้านความรู้ความเข้าใจก็ตรวจดูว่าเรารู้เข้าใจสิ่งที่เรากระทำนี้ชัดเจนดีหรือไม่เป็นการกระทำที่ตรงตามเหตุปัจจัยจะก่อให้เกิดผลที่เราต้องการได้ครบถ้วนกระบวนการหรือไม่ทำไปแล้วจะเกิดผลดีผลเสียอะไรบ้างเป็นต้นทุกกิจกรรมเราสามารถพิจารณาทั้ง3ด้านครบเลยอย่างนักเรียนจะทำอะไรสักอย่างคุณครูหรือหัวหน้าก็บอกว่าเรายอมเสียเวลานิดนึงมาช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำนี่เอามาตรวจดูกับชีวิตของเรา3ด้านว่าเป็นไปด้วยดีไหมว่าในด้านความสัมพันธ์ก็ดีนะไม่เบียดเบียนใครไม่ก่อความเดือดร้อนไม่เป็นโทษแต่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลด้านจิตใจของเราก็ดีด้านปัญญาเราก็ทำด้วยความรู้ความเข้าใจและคิดพิจารณาพอตรวจสอบชัดเจนแล้วสิกขาครบ3ด้านก็ทำด้วยความมั่นใจเลยศึกษาข้อศีลมี2ด้านเมื่อทำไปแล้วก็ตรวจสอบได้อีกคราวนี้วัดผลด้วยภาวนา4เลยแต่เรื่องภาวนา4นี้ต้องโยงกับสิกขา3หรือไตรสิกขาให้ดีต้องชัดว่า
เราใช้ภาวนา4วัดผลของสิกขา3อีกอย่างหนึ่งต้องชัดว่าสิกขา3กลายเป็นภาวนา4เพราะเรื่องสิกขา3เป็นการดูการทำงานแบบองค์รวมขององค์ร่วม3เรียกรวมเป็นคำเดียวว่าไตรสิกขาแต่เรื่องภาวนา4เป็นการจำแนกแยกแยะออกดูแต่ละด้านให้ชัดไปทีละอย่างภาวนา4ครูอาจารย์ที่นี่ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วคือกายภาวนาศีลภาวนาทำไมในภาวนา4นั้นแยกศีลเป็น2อย่างก็อธิบายว่าศีลที่ว่าสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นแยกย่อยออกไปเป็น2ด้านคือสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้านหนึ่งและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมด้านหนึ่งในเรื่องภาวนานี้ต้องการดูทีละอย่างให้ละเอียดจึงแยกศีลซอยออกไปเป็น2ด้านแต่ในไตรสิกขาทำไมศีลจึงรวมหมดทั้งความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุและสัมพันธ์กับบุคคลและสังคมก็เพราะว่าในไตรสิกขานั้นศีลสมาธิปัญญาต้องเป็นไปพร้อมด้วยกันทั้ง3อย่างตลอดเวลาศีลจึงต้องรวมเป็นข้อเดียวเพราะในครั้งหนึ่งเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเป็นอันว่าการศึกษาก็อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตนี่เองจึงบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ต้องเริ่มการศึกษาแล้วเพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเริ่มฝึกคนให้ศึกษาตั้งแต่ในการเป็นอยู่ประจำวันว่าการกินการอยู่นี่แหละเราต้องมีการศึกษาถ้ากินไม่เป็นไม่รู้จักใช้ไตรสิกขาในการกินการกินก็ไม่ได้ผลดีกินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขากินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขาการกินก็เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคือเป็นการสัมพันธ์กับวัตถุข้างนอกเพราะในการกินหรือรับประทานนั้นเราใช้ลิ้นใช้ปากสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกจึงเป็นด้านศีลถ้าใช้คือสัมพันธ์แล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลก็เป็นศีลแต่ถ้าใช้แล้วเกิดโทษก่อความเดือดร้อนก็เสียศีลพร้อมกันนั้นในขณะที่กินด้านจิตใจเราก็มีความพอใจไม่พอใจมีความสุขหรือความทุกข์ใจชื่นบานหรือขุ่นมัวเศร้าหมองตื่นตัวหรือมัวเมานอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งการที่จะพอใจไม่พอใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัญญาด้วยถ้ามองเห็นว่าที่เรากินนี่มีความมุ่งหมายเพื่อให้สุขภาพดีความพอใจก็เกิดขึ้นอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณามุ่งสนองความต้องการของลิ้นต้องการรสอร่อยความพอใจและความสุขก็จะไปอีกอย่างหนึ่งตัวปัญญาความรู้ก็มาเป็นปัจจัยหรือนำทางให้แก่ความสุขความทุกข์ด้วยและปรุงแต่งสภาพจิตใจเช่นความพอใจหรือไม่พอใจท่านจึงสอนว่าให้เอาปัญญามาใช้พิจารณาว่าที่เรากินนี้เรากินเพื่ออะไรด้วยเหตุนี้แหละเมื่อพระบวชใหม่เราจึงมีประเพณีมาตั้งแต่โบราณว่าก่อนบวชต้องไปอยู่วัดท่องบทสวดมนต์และฝึกฝนเตรียมตัวต่างๆบรรดาบทสวดมนต์ทั้งหลายนั้นบทที่ให้ท่องบทหนึ่ง
ซึ่งเดี๋ยวนี้บางทีไม่รู้จักแล้วเรียกกันว่าบทปฏิสังขาโยซึ่งเริ่มต้นว่าปฏิสังขาโยนิโสปินทะปาตังปฏิเสวามิเป็นต้นซึ่งเป็นบทพิจารณาอาหารบทนี้รู้จักกันมากที่สุดที่จริงท่านให้พิจารณาหมดทุกอย่างมีบทเฉพาะสำหรับแต่ละอย่างบทพิจารณาอาหารมีใจความว่าข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงบริโภคหรือฉันภัตตาหารนี้โดยมองเห็นว่ามิใช่บริโภคเพียงเพื่ออริดอร่อยเพื่อโก้เก๋อะไรต่างๆแต่บริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ได้เพื่อเกื้อหนุนแก่ชีวิตประเสริฐหรือดำเนินชีวิตที่ดีงามคือนำร่างกายไปใช้ทำประโยชน์นี่เป็นการที่เรานำเอาปัญญามาพิจารณาเมื่อเอาปัญญามาพิจารณาเกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วจิตใจก็เกิดความพอใจที่เปลี่ยนไปคือถ้าหากว่าแต่ก่อนนี้มองเห็นอาหารไม่ถูกปากหรือไม่ได้อย่างใจหน่อยก็โกรธไม่ยอมรับประทานแล้วแต่ตอนนี้พอพิจารณาว่าประโยชน์อยู่ที่คุณค่าที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรงเราก็รับประทานได้ง่ายขึ้นทำให้มีพฤติกรรมในการรับประทานที่ดีงามถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่มีความพอใจที่จะรับประทานง่ายขึ้นเท่านั้นแม้แต่ปริมาณอาหารก็จะรับประทานไม่เกินควรไม่ใช่ว่าเห็นแก่อร่อยก็กินไปเรื่อยแต่จะกินพอดีอย่างที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคการฝึกระดับนี้ถ้าเป็นศีลของพระจะมีชื่อเฉพาะเรียกว่าปัจจัยสันนิสิตศีลคือศีลที่อิงอาศัยปัจจัย4แต่มีอีกชื่อหนึ่งว่าปัจจัยปฏิเสวนาคือศีลที่เกี่ยวกับการเสพปัจจัยศีลประเภทนี้อยู่กับชีวิตประจำวันแต่ห่างเหินไปจากคนไทยเราจนเราแทบไม่รู้จักที่จริงศีลอย่างนี้สำคัญมากในครอบครัวตั้งแต่ในบ้านมาที่โรงเรียนก็สำคัญเอาปัญญากับจิตใจมาช่วยในการฝึกศีลจะเห็นว่าศีลอย่างนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัย4คือสิ่งของที่กินที่ใช้แต่ศีล นั้นก็สำเร็จด้วยปัญญาเราใช้ปัญญามาช่วยฝึกศีลแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้ศีลเป็นแดนฝึกปัญญาไปด้วยแต่ตัวเด่นในกรณีนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งภายนอกจึงเรียกว่าศีลไม่เรียกว่าปัญญาแต่ในการที่ศีลจะเป็นไปได้นั้นก็เห็นชัดเลยว่าต้องอาศัยปัญญาที่รู้จักคิดพิจารณาและกินใช้ด้วยความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งด้านจิตใจก็มีความตั้งใจและพอใจเป็นต้นตามปัญญานั้นการที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ได้แยกออกจากกันเด็ดขาดเป็นแต่เพียงว่าในตอนนั้นๆจะเอาตัวไหนเป็นตัวเด่นขั้นศีล นี้เป็นการฝึกในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกคือเกี่ยวข้องกับวัตถุและเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์เป็นด้านที่ง่ายๆหรือหยาบหน่อยมองเห็นชัดและในการฝึกด้านนี้เราก็เอาด้านจิตใจคือเรื่องสมาธิและการคิดพิจารณาด้านปัญญาเข้ามาช่วยจึงเป็นการบูรณาการอยู่ในตัวเลยจะเห็นว่าในชีวิตที่เป็นจริงเราไม่สามารถจะไม่บูรณาการถ้าเราไม่บูรณาการมันก็ไม่สามารถจะเกิดผลดีขึ้นมาได้ทั้งหมดนี้เมื่อมีการศึกษาถูกทางมันก็เป็นไปเอง
แค่ฝึกศีลเท่านั้นสมาธิและปัญญาก็มาเองแต่ต้องใช้ให้เป็นมันจึงเป็นเรื่องของไตรสิกขาที่เป็นไปตลอดเวลาทีนี้มองดูในแง่มรรคก็ชัดว่าวิถีชีวิตก็ดีก็เกิดขึ้นเช่นในการที่เราจะรับประทานอาหารเมื่อรับประทานด้วยความเข้าใจถูกต้องว่าอ๋อที่จริงคุณค่าและความมุ่งหมายที่แท้ของการกินก็เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ดีพอเรามองเห็นและเข้าใจอย่างนี้มันก็เข้าสู่แนวที่เรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนี่คือเป็นมรรคแล้วนี่แหละมาด้วยกันในเวลาที่เราพิจารณาไปความเห็นที่ถูกต้องก็ก่อตัวเกิดขึ้นมาจากการรู้จากคิดพิจารณาถูกต้องพอสัมมาทิฏฐิเกิดมันก็จะไปเป็นตัวตั้งต้นให้แก่วิถีชีวิตที่เรียกว่ามรรคให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องกระบวนการศึกษาและพัฒนาชีวิตก็ดำเนินไปอย่างนี้เป็นเรื่องของไตรสิกขากับมรรคมีองค์8ประสานไปด้วยกันเราจึงบอกว่าเอาไตรสิกขามาบูรณาการให้เรามีวิถีชีวิตที่เป็นมรรคซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีองค์ประกอบ8ประการเป็นอันว่าการศึกษามีตลอดเวลาพอกินอยู่เป็นก็คิดเป็นเองในการศึกษานี้เราเริ่มที่ศีลและเริ่มง่ายๆที่การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นการกินอาหารการใช้สอยบริโภคสิ่งต่างๆตลอดจนเทคโนโลยีทุกอย่างคือให้รู้จักถามตัวเองว่าที่เราใช้มันนี้เพื่ออะไรคุณค่าที่แท้ของมันอยู่ตรงไหนถ้าเด็กรู้จักหัดพิจารณาเขาก็เกิดรู้จักคิดใช่ไหมบางครั้งเราบอกกันว่าการศึกษาคือการคิดเป็นแต่ที่ว่าคิดเป็นนั้นบางทีก็นิ่งอั้นกันไปไม่รู้จะไปคิดตรงไหนที่จริงนั้นคิดเป็นก็เริ่มตรงนี้แหละคือเริ่มที่การกินอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละพอเรากินอยู่เป็นมันก็คิดเป็นเองถ้าเราคิดไม่เป็นมันก็กินอยู่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นให้ชีวิตประจำวันเป็นแดนเริ่มเองเลยพระพุทธเจ้าก็ให้ปัญญามาอยู่ที่ศีลนั่นแหละและปัญญากับจิตใจก็มาช่วยพัฒนาศีลขึ้นไปมาฝึกกันตั้งแต่นี้เลยอย่างเช่นอยู่บ้านลูกจะรับประทานอาหารพอถึงวันดีคืนดีคุณแม่ก็อาจจะถามว่าหนูลองคิดสิว่าที่เรากินนี่ประโยชน์ของอาหารมันอยู่ที่ไหนแน่หรือเรากินเพื่ออะไรกันแน่อย่างนี้เด็กก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมนี่ก็คือใช้ความคิดกับเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันนั่นแหละแล้วการคิดเป็นมันก็มาเองพอคิดเป็นก็ต้องคิดถูกใช่ไหมถ้าคิดไม่ถูกมันไม่เกิดผลดีแล้วจะเรียกว่าคิดเป็นได้อย่างไรคิดเป็นคือคิดถูกต้องที่จะทำให้เกิดผลดีถ้าคิดถูกต้องแล้วก็เป็นการคิดเป็นและคิดเป็นนั้นก็มาดูตั้งแต่ชีวิตประจำวันเช่นมาดูที่กินอยู่เป็นซึ่งเป็นเรื่องทางปฏิบัติที่ชัดเจนกว่าจะมาพูดว่าคิดเป็นคิดเป็นแต่ไม่รู้จะไปคิดที่ไหนเป็นอันว่าคิดเป็นก็อยู่ในชีวิตประจำวันนี้แหละทุกอย่างที่จะให้ได้ผลดีก็ต้องมีความคิดเป็นทั้งนั้นและมันก็บูรณาการเอาปัญญาพร้อมทั้งจิตใจเข้ามาสู่กระบวนการหมดเลยคือกระบวนการของชีวิตประจำวันตั้งแต่การกินอาหารเป็นต้นไปจะใช้เสื้อผ้าล่ะหนูก็ต้องลองคิดดูสิที่เรานุ่งห่มเสื้อผ้านี้เพื่ออะไรประโยชน์ของเสื้อผ้ามันอยู่ที่ตรงไหนแน่
บางคนใช้เสื้อผ้ามาเป็น10ปีก็ไม่เคยคิดเลยว่านุ่งห่มเพื่ออะไรบางทีก็หลงไปตามค่านิยมหลงไปตามกันทำตามๆกันไปถ้าตามตามกันไปในทางที่ดีได้ความเคยชินที่ดีกลายเป็นแบบแผนที่ดีก็ดีไปแต่เมื่อไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่มีการคิดเป็นก็เสี่ยงอันตรายตามกันไปกันมาแบบลุ่มหลงเป็นโมหะชีวิตก็เสื่อมสังคมก็เสื่อม